มีต้นไม้หลายหมื่นหลายพันชนิดมากมายกระจายตัวครอบคลุมอยู่ทั่วทุกมุมของโลกด้วยปัจจัยทางด้านระบบนิเวศและลักษณะทางชีวภาพทำให้ต้นไม้แต่ละชนิดมีลักษณะและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่มีต้นไม้บางชนิดที่มีความอันตรายร้ายแรงต่อคนและสัตว์ที่เข้าไปสัมผัสหรือกินผลของมันและในคลิปนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับต้นไม้และพืชที่มีความอันตรายมากที่สุดในโลกที่คุณไม่ควรสัมผัสพวกมันกันอย่างเด็ดขาดถ้าเป็นเพื่อนพร้อมกันแล้วเรามาชมกันเลยครับแมนชิเนลถ้าคุณมีโอกาสได้เดินทางไปพักผ่อนที่ชายหาดแถวแถบทะเลแคริบเบียนแล้วบังเอิญได้พบกับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่กันอย่างเรียงรายอยู่เต็มชายฝั่งที่มีแถบสีแดงถูกป้ายเอาไว้อยู่ด้วยแล้วก็คุณควรที่จะรีบหยิบผ้าขนหนูมาคลุมหัวแล้วรีบวิ่งออกจากพื้นที่ตรงนั้นให้เร็วที่สุดเพราะต้นไม้ที่คุณเห็นอยู่นั้นมันคือต้นแมนชิเนลหนึ่งในต้นไม้ที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกยางสีขาวขุ่นที่ไหลออกมาจากต้นแมนชิเนลนั้นเต็มไปด้วยสารพิษอันตรายที่สามารถสร้างความระคายเคืองให้กับผิวหนังและอาจจะทำให้เกิดเป็นแผลผุพองเทียบเท่ากับแผลไฟไหม้ระดับที่2ได้สารพิษที่เจือปนอยู่กับน้ำยางข้นขาวขุ่นที่ว่านี้มันมีความอันตรายออกมากๆเพราะถ้าหากว่ามันกระเด็นเข้าใส่ตาของคุณแล้วมันอาจจะทำให้คุณตาบอดได้กันเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่าคุณไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนี้ในช่วงที่ฝนกำลังตกลงมาด้วยแล้วยางพิษที่ไหลออกมาจากต้นจะไหลลงมาปะปนกับฝนที่กำลังตกลงมาส่งผลทำให้น้ำเหล่านี้มีพิษและถ้าหากว่าคุณไปสูดดมละอองน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วก็พิษของมันจะสร้างความระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจจนทำให้คุณรู้สึกว่าปอดของคุณกำลังถูกเผาอยู่ยังไงอย่างนั้นผลกระทบอันร้ายแรงจากน้ำยางของต้นแมนชิเนลนั้นทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวและต่างพากันไปทำสัญลักษณ์สีแดงป้ายสีเอาไว้ที่บริเวณลำต้นรวมทั้งเพิ่มป้ายเตือนเพื่อบอกให้นักท่องเที่ยวและประชาชนให้อยู่ห่างๆจากมันยางข้นขาวขุ่นจากต้นแมนชิเนลนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายแค่เพียงสิ่งเดียวที่คุณจะต้องระวังเพราะต้นไม้ปีศาจต้นนี้มันออกลูกออกมาเป็นผลไม้สีเขียวขนาดเล็กที่มีรูปร่างคล้ายๆกับลูกแอปเปิลซึ่งผู้คนในท้องถิ่นต่างเรียกมันว่าแอปเปิลชายหาดเพียงแต่ว่าชื่อของมันอาจจะทำให้คนที่ไม่รู้เข้าใจผิดและหลงคิดไปเองว่ามันคือผลไม้ที่กินได้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วมันมีพิษร้ายแรงถึงขั้นทำให้เสียชีวิตลงได้ในอดีตเคยมีนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษที่มีชื่อว่านิโคล่าได้เผลอไปกัดแอปเปิลชายหาดลูกนี้เข้าไปถึงแม้ว่าในตอนแรกเธอจะบอกว่าแอปเปิลเขียวชายหาดมีรสชาติที่หวานชื่นใจก็ตามแต่เมื่อเวลาผ่านไปแค่เพียงไม่นานเธอกลับรู้สึกปวดแสบปวดร้อนที่บริเวณลำคอและอาการของเธอก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เธอแทบจะกลืนน้ำลายไม่ได้เธอต้องดื่มเครื่องดื่มอย่างพีน่าโคลาด้าเย็นจำนวนหลายลิตรและทนกับอาการปวดแสบปวดร้อนเป็นเวลานานหลายชั่วโมงจนอาการเหล่านี้เริ่มจะบรรเทาถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากที่นิโคล่าไม่มีอาการร้ายแรงอะไรไปมากกว่านี้เพราะนักท่องเที่ยวบางรายที่เผลอกินแอปเปิลชายหาดเข้าไปนอกจากจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนภายในช่องคอแล้วพวกเขามักจะมีอาการอักเสบและปากบวมร่วมกับอาการอาเจียนอย่างรุนแรงและท้องร่วงตามมาดังนั้นถ้าคุณมีโอกาสพบเห็นผลไม้แปลกๆบนชายหาดแถบทะเลแคริบเบียนด้วยแล้วก็โปรดระมัดระวังอย่าเผลอไปหยิบอะไรเข้าปากมากินเชียวนะมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนอย่างที่นิโคล่าเจอก็เป็นไปได้ต้นสตริกนินเมื่อคุณเดินผ่านใต้ต้นไม้ต้นนี้หลายคนคงอาจกำลังคิดและสงสัยว่าทำไมส้มต้นนี้ถึงมีลำต้นที่ดูสูงและมีขนาดใหญ่กว่าปกติแต่ถ้าคุณลองนำผลของมันมาแกะเปลือกออกมาดูคุณจะรู้ได้ทันทีเลยว่ามันไม่ใช่ผลส้มเหมือนอย่างที่คุณคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกโชคดีมากที่คุณยังไม่ได้เผลอลองกินผลไม้ปีศาจลูกนี้เข้าไปเพราะว่ามันมีพิษที่รุนแรงถึงขั้นที่อาจจะทำให้คุณเสียชีวิตลงได้ต้นไม้ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้มันมีชื่อว่า The Strychnos nox vomica หรือรู้จักกันดีในชื่อ The Strychnin tree หรือต้นแสลงใจต้นไม้ที่ให้สารพิษสตริกนินนั่นเองสารสตริกนินเป็นสารพิษร้ายแรงที่พบเจออยู่ได้ทุกส่วนของต้นไม้โดยเฉพาะที่เมล็ดที่อยู่ในผลของมันจะพบเจอสารพิษเหล่านี้มากมายเป็นพิเศษถ้าหากว่าคุณเผลอไปกินผลของมันในปริมาณที่มากเกินไปสารสตริกนินจะส่งผลทำให้เกิดภาวะการหดตัวของกล้ามเนื้อในบางรายที่มีอาการรุนแรงอาจจะมีอาการชักกระตุกและมีอาการเกร็งตัวจนตัวแอนซึ่งเป็นอาการที่เรียกว่าออฟฟิศทอทโทนัสซึ่งมีอาการคล้ายกับผู้ป่วยที่เป็นโรคบาดทะยัก
เมื่อมองดูอย่างผิวเผินจะเห็นได้ว่าอาการของผู้ป่วยนั้นมีท่าทางที่ดูคล้ายกับท่าโยคะสุดโหดที่แม้แต่คนทั่วไปก็ยากที่จะจัดท่าทางให้อยู่ในลักษณะนี้ได้เป็นเวลานานอีกทั้งความตึงเครียดของกล้ามเนื้อในบริเวณลำคออาจจะนำไปสู่ภาวะการหายใจล้มเหลวและอาจเกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายตัวจนนำไปสู่ภาวะไตวายได้ในที่สุดต้นแสลงใจถูกพบเจอได้ในแถบพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่ประเทศอินเดียถึงแม้ว่าสารสตริกนินจะเป็นพิษร้ายแรงแต่มันก็ถูกนำมาใช้ทำเป็นยาเบื่อหนูและยังถูกช่วยจำกัดการแพร่กระจายของกาฬโรคได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมันยังถูกนำมาใช้กำจัดประชากรหนูที่เป็นพาหะนำโรคร้ายแรงในกลุ่มประเทศยุโรปได้ดีอีกด้วยและนั่นทำให้สารสตริกนินถูกใช้เป็นส่วนผสมหลักในการทำยากำจัดศัตรูพืชและยาเบื่อหนูตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่16มาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองต้นสนมัญญาถ้าหากพูดถึงประเทศออสเตรเลียหลายคนอาจนึกถึงดินแดนแห่งการผจญภัยที่มีความอันตรายซ่อนเอาไว้อยู่ทุกๆที่แม้ว่าคุณจะเตรียมตัววางแผนและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัตว์มีพิษอันดุร้ายอย่างเช่นงูหรือแมงมุมแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะปลอดภัยได้ 100% กันหรอกนะเพราะต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ในประเทศออสเตรเลียนั้นก็สามารถสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยเช่นกันเหมือนอย่างเช่นต้นไม้เก่าแก่ซึ่งกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคจูราสสิกเมื่อประมาณ199ล้านปีก่อนที่มีชื่อว่าต้นสนบัญญาต้นไม้ดึกดำบรรพ์ที่มีความสูงประมาณ 30-45 เมตรที่มีใบที่แข็งและแหลมคมจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนที่จะออกไปตัดแต่งกิ่งก้านของต้นไม้ต้นนี้กันโดยเฉพาะเพียงแต่ว่าใบของมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มีความอันตรายมากที่สุดที่คุณจะต้องเผชิญหน้ากับมันกันหรอกนะเพราะว่าในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมไปจนถึงเดือนมีนาคมของทุกๆปีต้นสนดึกดำบรรพ์ต้นนี้จะสลัดลูกสนขนาดใหญ่ตกลงมาจากต้นลูกสนแต่ละต้นที่ร่วงหล่นลงมานั้นมันมีน้ำหนักมากถึง18กิโลกรัมโดยมันมีน้ำหนักเทียบเท่ากับเด็กอายุ5ขวบโดยเฉลี่ยกันเลยทีเดียวอีกทั้งลูกสนยักษ์ที่ร่วงหล่นลงมานั้นส่วนใหญ่แล้วมันจะตกลงมาจากที่สูงที่มีความสูงเทียบเท่ากับตึกสูงประมาณ9ชั้นอีกด้วยเพื่อนๆลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าลูกสนยักษ์เหล่านี้ตกลงมาใส่หัวของคุณแล้วมันจะสร้างความเสียหายให้กับศีรษะของคุณได้มากแค่ไหนย้อนกลับไปในปี2015ในขณะที่ชอนแมสกำลังนอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นสนบัญญาอยู่นั้นอยู่ๆลูกสนยักษ์ที่มีน้ำหนักประมาณ8กิโลกรัมก็หล่นลงมาตกใส่หัวของเขาอย่างจังๆแม้ว่ามันอาจจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่อุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงนั้นทำให้ชอนต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่มากถึง2ครั้งและนั่นส่งผลทำให้สมองของเขาบางส่วนได้รับความเสียหายอย่างถาวรถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่ดูน่ากลัวแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เดินเข้าไปใกล้กับมันคุณก็จะไม่ได้รับอันตรายจากลูกสนยักษ์พวกนี้กันหรอกนะอีกทั้งลูกสนยักษ์พวกนี้ยังสามารถกินได้และมันมักจะถูกนำมาใช้ทำเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารพื้นเมืองของคนในท้องถิ่นกันอีกด้วยไม่แปลกใจที่เรามักจะพบเห็นร่องเซาะบนต้นสนบัญญาในหลายๆต้นเพราะว่ามันถูกทำขึ้นโดยฝีมือของชนเผ่าออริจินในอดีตเพื่อใช้เป็นร่องไว้สำหรับปีนป่ายขึ้นไปเก็บเกี่ยวลูกสนยักษ์ลงมาก่อนที่พวกมันจะล่วงหล่นตกลงมาใส่หัวของพวกเขาดังนั้นถ้าหากว่าใครมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวออสเตรเลียในช่วงวันหยุดปีใหม่อย่าลืมเอาหมวกนิรภัยติดตัวไปกันด้วยนะแซนด์บ็อกซ์ทรีแค่เห็นต้นไม้ที่ดูน่ากลัวพวกนี้แค่เพียงแวบเดียวทุกคนก็รู้ได้อย่างทันทีเลยว่าเราไม่ควรเอามือไปสัมผัสกับลำต้นของมันเว้นเสียแต่ว่าคุณกำลังต้องการเจาะรูสัก 2-3 รูเอาไว้บนฝ่ามือของคุณต้นไม้ที่คุณกำลังเห็นกันอยู่นี้มันมีชื่อว่า The Sandbox Tree มันมีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตป่าฝนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปอเมริกาใต้ด้วยความสูงที่มีมากถึงประมาณ30เมตรประกอบกับมีหนามแหลมขึ้นอยู่ทั่วทั้งลำต้นทำให้มันถูกตั้งชื่อนิกเนมสั้นๆว่า The Monkey No Climb Tree หรือต้นไม้ที่ลิงปีนขึ้นไปไม่ได้เมื่อมองเข้ามาใกล้ๆจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าหนามแหลมของมันมีความแหลมคมเอามากๆหนามอันแหลมคมที่ดูคล้ายๆกับปลายกิ่งนั้นมีความยาวมากกว่า 2.5 เซนติเมตรแน่นอนว่าคงไม่มีใครที่จะอยากปีนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนี้กันหรอกนะยิ่งไปกว่านั้นอย่างที่ไหลออกมาจากลำต้นของมันยังสร้างความระคายเคืองอย่างรุนแรงให้แก่ผู้ที่ไปสัมผัสอีกทั้งถ้าหากว่ายางเหล่านั้นกระเด็นใส่เข้าตาคุณด้วยแล้วก็มันอาจจะทำให้คุณตาบอดลงไปได้
แต่ความน่ากลัวทั้งหมดนี้เป็นวิวัฒนาการทางธรรมชาติที่ใช้ป้องกันผลไม้อันล้ำค่าซึ่งมีรูปร่างคล้ายๆกับลูกฟักทองเล็กๆน่ารักที่ขึ้นอยู่บนต้นของมันอย่างไรก็ตามเมื่อผลของมันได้เหี่ยวเฉาลงไปจนเหลือแต่ความแข็งกระด้างผลของต้นแซนด์บ็อกซ์ที่ดูคล้ายๆกับลูกฟักทองแห้งๆจะเปลี่ยนสถานะตัวเองมากลายเป็นระเบิดเวลาเมื่อมันสุกได้ที่ผลของต้นแซนด์บ็อกซ์จะเริ่มร่วงหล่นลงสู่พื้นและเกิดการระเบิดเกิดขึ้นเมล็ดพันธุ์จำนวนมากจะถูกเหวี่ยงกระจายออกไปในระยะ40เมตรด้วยความเร็วสูงสุดมากถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวการระเบิดของผลต้นแซนด์บ็อกซ์นั้นเป็นการรับประกันได้ว่าเมล็ดพันธุ์ของพวกมันจะถูกส่งกระจายออกไปให้ห่างจากต้นแม่พันธุ์เพื่อให้เมล็ดพันธุ์เหล่านี้สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่ต้องมาเบียดเบียนและแย่งชิงทรัพยากรจากต้นแม่พันธุ์ของมันมีรายงานกล่าวเอาไว้ว่าการระเบิดของผลต้นแซนด์บ็อกซ์นั้นมีเสียงดังปังราวกับเสียงปืนยิ่งทาได้รู้ว่าเมล็ดพันธุ์จำนวนมากถูกดีดออกมาด้วยความเร็วที่สูงด้วยแล้วเราขอเตือนคุณเอาไว้ว่าอย่าเข้าไปอยู่ใกล้มันเชียวนะมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะต้องเจ็บตัวก็เป็นไปได้ The Gimpy Gimpy หากคุณเดินทางไปเที่ยวออสเตรเลียนอกจากที่คุณจะต้องคอยระวังตัวไม่เดินไปใกล้กับต้นไม้ดึกดำบรรพ์ใหญ่ยักษ์กันแล้วคุณยังต้องคอยระวังอย่าไปสัมผัสกับต้นไม้สีเขียวเข้มที่มีใบโค้งหม่นคล้ายกับรูปหัวใจที่ดูน่ารักแต่แฝงไปด้วยความอันตรายเอาไว้มากมายต้นไม้ต้นนี้มันมีชื่อว่า The Gimpy Gimpy หรือรู้จักกันดีในชื่อต้นไม้ฆ่าตัวตายมันเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวขนาดเล็กที่มีขนสีขาวๆเล็กๆขึ้นอยู่ทุกส่วนของลำต้นซึ่งในความเป็นจริงนั้นมันคือหนามแหลมที่มีลักษณะคล้ายกับเข็มเล็กๆที่ถูกเคลือบไปด้วยสารพิษที่ถูกเรียกว่าโมลอยดีนซึ่งมันเป็นสารเคมีที่สร้างความเจ็บปวดรุนแรงอย่างแสนสาหัสอีกทั้งมันยังไม่สามารถย่อยสลายตัวลงไปตามกาลเวลาอีกด้วยดังนั้นถ้าหากว่ามีใครโชคร้ายบังเอิญไปสัมผัสกับมันด้วยแล้วล่ะก็สารพิษที่ว่านี้จะคอยสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ที่ไปสัมผัสกับมันอีกทั้งถ้าหากปล่อยไว้โดยที่ไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเข็มเล็กๆเหล่านี้จะฝังตัวลึกลงไปในผิวหนังยิ่งทำให้ยากต่อการดึงมันออกมาเข้าไปใหญ่ทำให้พวกเขาต้องทนทุกข์กับอาการปวดแสบปวดร้อนเป็นระยะเวลายาวนานหลายเดือนหรือหลายปีกันเลยทีเดียวความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสเข็มของต้นกิมปี้นั้นรุนแรงเอามากๆมีคำบอกเล่าจากคนในท้องถิ่นเล่าสืบต่อกันมาว่าแม้แต่ม้าที่บังเอิญไปสัมผัสกับน้ำเข็มของต้นกิมปี้เข้าไปนั้นยังเกิดอาการคลุ้มคลั่งเพราะความเจ็บปวดจนทำให้มันวิ่งกระโดดลงมาจากหน้าผาเพื่อยุติความเจ็บปวดเหล่านั้นให้หายไปซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าต้นไม้ที่ดูน่ารักเช่นนี้มันมีพิษที่รุนแรงขนาดไหนนักกีตาวิทยาและนักนิเวศวิทยาที่มีชื่อว่ามารีนาเฮอร์รี่ได้อธิบายเอาไว้ว่าเด็กในของต้นกิมปี้นั้นสามารถสร้างความเจ็บปวดที่เลวร้ายมากที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้ความเจ็บปวดเหล่านั้นเทียบเท่ากับอาการปวดแสบปวดร้อนที่เกิดขึ้นมาจากการสัมผัสกับกรดร้อนอีกทั้งมันยังทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังถูกไฟช็อตไปพร้อมๆกันซึ่งความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเหล่านี้เปรียบเสมือนว่าคุณกำลังโดนตัวต่อ30ตัวรุมต่อยอยู่พร้อมๆกันยังไงอย่างนั้นนอกจากความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมาจากการสัมผัสโดยตรงกับหนามเข็มที่อยู่บนต้นกิมปี้กันแล้วหนามเข็มเล็กๆเหล่านี้ก็ยังสามารถแตกออกพร้อมกับปลิวไปตามสายลมลอยฟุ้งไปอยู่ในอากาศและถ้าหากว่าคุณสูดดมพวกมันเข้าไปแน่นอนว่ามันจะสร้างความเสียหายให้กับระบบทางเดินหายใจของคุณกันอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าถ้าหากว่าคุณยังต้องการที่จะไปเที่ยวที่ประเทศออสเตรเลียกันอยู่ด้วยแล้วล่ะก็นอกจากหมวกนิรภัยที่คุณจะต้องนำติดตัวไปด้วยแล้วอย่าลืมเอาหน้ากากป้องกันแก๊สพิษติดตัวเพิ่มไปด้วยก็ดีนะ The Pisonia Tree ถ้าพูดถึงพืชที่มีความอันตรายมากที่สุดในโลกหลายคนอาจจะนึกถึงต้นแมนชิเนลที่เราเคยพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้กันแล้วแต่ที่บริเวณชายฝั่งทะเลแคริบเบียนต้นไม้ที่มีความอันตรายไม่ได้มีแค่เพียงต้นแมนชิเนลแค่เพียงต้นเดียวที่หลายคนคิดเอาไว้กันหรอกนะเรากำลังพาเพื่อนๆไปรู้จักกับต้นพิซูเนียต้นไม้ที่มีกิ่งก้านใบขึ้นปกคลุมกันอย่างหนาทึบจนทำให้มันกลายมาเป็นสถานที่ดึงดูดให้นกจำนวนมากเข้ามาทำรังต้นพิซูเนียก็เหมือนกับต้นไม้อื่นๆทั่วๆไปที่ต้องการให้นกหรือสัตว์เป็นตัวช่วยในการขยายพันธุ์ไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปเพื่อลดการแย่งชิงทรัพยากรโดยตรงจากต้นพ่อแม่พันธุ์
ดังนั้นเพื่อรับประกันว่าเมล็ดพันธุ์ของต้นพิโซเนียจะถูกนกนำไปปล่อยไว้ยังพื้นที่ที่ห่างไกลได้ 100% โดยเหตุนี้ต้นพิโซเนียจึงได้ปล่อยยางเหนียวๆออกมาพร้อมกับเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ยึดติดกับขนนกกันโดยเฉพาะฟังดูแล้วมันดูเหมือนว่าเป็นการวิวัฒนาการทางธรรมชาติที่ดูน่าทึ่งเพียงแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ดูผิดพลาดไปยางอันเหนียวข้นที่ถูกปล่อยออกมาจากฝักที่มีเมล็ดพันธุ์ถูกซ่อนเก็บเอาไว้อยู่ประมาณ200เมล็ดนั้นมันเหนียวและยึดติดกับขนนกมากจนเกินไปจนทำให้นกแทบจะขยับตัวเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ส่งผลทำให้นกตัวที่โชคร้ายเกิดอาการเหนื่อยล้าและอ่อนแรงลงเนื่องจากว่ามันติดอยู่บนต้นไม้เป็นเวลานานหลายวันโดยที่ไม่ได้กินอาหารท้ายที่สุดแล้วนกเหล่านี้มักจะอดตายหรือไม่ก็ถูกนักล่าฉวยโอกาสเข้ามารุมทำร้ายจนถึงตอนนี้นักพฤกษศาสตร์เองก็ยังไม่ทราบว่าทำไมต้นพิโซเนียถึงต้องปล่อยยางที่เหนียวข้นออกมาหรือแม้แต่นักวิทยาศาสตร์เองที่ได้ทำการศึกษาหลายครั้งก็ยังสรุปได้ว่าต้นไม้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยจากนกที่ตายไปหรือบางทีแล้วมันอาจจะเป็นกลไกการวิวัฒนาการของต้นไม้เพื่อใช้ป้องกันตัวเองจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ตอนนี้มันได้สูญพันธุ์ลงไปแล้วไม่เช่นนั้นแล้วมันก็คงเป็นการวิวัฒนาการที่ไกลเกินไปจนมนุษย์ธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้ Angel's Trumpet เมื่อคุณได้เห็นดอกไม้ที่ห้อยตัวลงมาจากต้นไม้ต้นนี้หลายคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือดอกไม้ที่มีความสวยสดงดงามกันเป็นอย่างมากกลีบดอกไม้อันบริสุทธิ์ที่คุณเห็นกันอยู่นี้มันมีชื่อว่า Angel's Trumpet แต่ถ้าหากว่าคุณได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วจะรู้ได้เลยว่ามันควรจะถูกเรียกว่า Devil's Trumpet มากกว่านะต้นไม้ต้นนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการที่เรียกว่า Brookmansia ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเคยเห็นมันถูกปลูกเอาไว้ตามสวนหลังบ้านกันมาบ้างแล้วแต่จริงๆแล้วมันเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดและพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของทวีปอเมริกาใต้หลายๆคนอาจจะมองว่าต้น Brookmansia มันคือไม้ประดับที่เหมาะสำหรับเอาไปปลูกประดับไว้ที่สวนหลังบ้านแต่หลายๆคนไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นต้นไม้ที่มีพิษมากที่สุดชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างความอันตรายให้แก่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในบ้านสารพิษที่มาจากต้นไม้ต้นนี้สามารถทำอันตรายถึงขั้นทำให้มนุษย์นั้นเสียชีวิตได้โดยปกติแล้วต้นบุกมันเสียสามารถโตได้สูงมากถึง6เมตรโดยที่ต้นไม้ทั้งต้นจะถูกปกคลุมไปด้วยดอกไม้รูปแต่ที่มีความยาวมากถึง30เซนติเมตรอย่างไรก็ตามถ้าหากคุณคิดจะปลูกต้นไม้ต้นนี้ประดับเอาไว้ภายในบ้านโปรดระมัดระวังการสัมผัสสูดดมหรือเผลอคลื่นส่วนต่างๆของต้นไม้ชนิดนี้เข้าไปเพราะสารสโคโปลามีนที่มีอยู่ในต้นไม้ชนิดนี้จะไปกระตุ้นให้เกิดกลุ่มอาการแอนติโคลินาร์จิกในระบบประสาทส่วนกลางส่งผลทำให้ผู้ที่ได้รับสารพิษหัวใจเต้นเร็วสับสนมึนงงเป็นอัมพาตในกรณีที่ได้รับสารพิษชนิดนี้มากเกินไปอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงได้เนื่องจากสารพิษชนิดนี้มีความอันตรายเอามากๆทำให้นักนิเวศวิทยาถึงกับต้องสวมชุดป้องกันอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ต้องเข้าไปคุกคีทำงานร่วมอยู่กับมันนอกจากนี้สารพิษเหล่านี้ยังสามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยมองเห็นภาพหลอนและหูแว่วอีกด้วยจากคำบอกกล่าวของผู้ป่วยหลายคนกล่าวว่าภาพหลอนที่พวกเขาเห็นนั้นมันดูค่อนข้างน่ากลัวซึ่งนั่นหมายความว่าสารพิษที่ผู้ป่วยได้รับเข้าไปนั้นสามารถสร้างฝันร้ายที่เลวร้ายมากที่สุดให้มาปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้าของผู้ป่วยได้ย้อนกลับไปในปี2006ชายหนุ่มคนหนึ่งได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลังจากที่เขาได้ดื่มชาดอกไม้เลือด Angel's Trumpet เข้าไป1แก้วเพื่อหวังว่ามันจะช่วยทำให้เขารู้สึกสดชื่นกระฉับกระเฉงและรู้สึกดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าอาการประสาทหลอนที่เกิดขึ้นกับตัวเขาทำให้เขาเผลอไปตัดอวัยวะเพศและลิ้นของตัวเองออกไปและนั่นส่งผลทำให้เขาไม่สามารถใช้สลายส่วนตัวไม่ได้อีกต่อไปตลอดชีวิตเลยนั่นเองจาโบติคาบาถ้าหากว่าคุณเคยไปเดินเล่นในสวนผลไม้ในประเทศบราซิลคุณอาจจะเคยเห็นต้นไม้ที่ดูผิดปกติมีตุ่มสีดำๆปกคลุมอยู่ทั่วทั้งลำต้นอยู่เต็มไปหมดแต่ก่อนที่คุณจะวุ่นวายหรือคิดไปไกลว่ามันคือโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับต้นไม้เราอยากให้ทุกคนลองมองดีๆกันอีกครั้งว่าจริงๆแล้วมันคือผลเบอร์รี่ที่ขึ้นอยู่บนต้นไม้ที่มีชื่อเรียกว่าจาโบติคาบามันเป็นผลไม้ที่มีรสชาติหวานหอมกรอบอร่อยโดยที่ในแต่ละปีจะมีระยะเวลาแค่เพียงไม่กี่สัปดาห์ที่ผลเบอร์รี่เหล่านี้
จะออกดอกออกผลขึ้นอยู่เต็มต้นให้เราได้เห็นกันผลจากต้นจาโบติคาบ้าจะขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วทั้งลำต้นมากกว่าที่จะขึ้นไปอยู่ตามกิ่งไม้เหมือนพืชชนิดอื่นๆทั่วไปราวกับว่ามันดูเหมือนเป็นไข่ของเอเลี่ยนอยู่ยังไงอย่างนั้นเนื่องจากว่าผลบริสุทธิ์เหล่านี้มีอายุการเก็บรักษาเอาไว้ได้แค่เพียง 3-4 วันดังนั้นชาวบ้านจึงมักจะนำพวกมันมาแปรรูปให้อยู่ในรูปของแยมผลไม้น้ำผลไม้หรือไม่ก็เอามาหมักเพื่อใช้ทำเป็นไวน์รสชาติชั้นดีแม้ว่าผลเบอร์รี่สีดำจะมีรสชาติอร่อยและสามารถกินได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าหากคุณไม่มีความรู้เกี่ยวกับพืชในท้องถิ่นของบราซิลมากเพียงพอคุณก็ไม่ควรที่จะเด็ดผลเบอร์รี่สีดำมากินสุ่ม 4 สุ่ม 5 กันอย่างเด็ดขาดเพราะว่ามันมีพืชบางชนิดที่มีผลคล้ายกับเบอร์รี่สีดำที่ดูน่ากินอย่างเช่นพ็อกวีดที่เป็นพืชที่พบได้บ่อยในแถบพื้นที่ทวีปอเมริกาใต้เพียงแต่ว่ามันเป็นผลไม้ที่มีพิษพิษของพ็อกวีดจะทำให้ผู้ที่เผลอกินมันเข้าไปมีอาการหายใจติดขัดและเป็นตะคริวอย่างรุนแรงซึ่งท้ายที่สุดแล้วหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงได้แต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้กับผลแบล็คเบอร์รี่ที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดที่มีชื่อว่าอโทปาเบลาโดนาหรือรู้จักกันดีในชื่อเรดลี่ไนท์เชดซึ่งมันถือได้ว่าเป็นพืชที่มีพิษร้ายแรงมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้อีกทั้งมันยังมีผลเบอร์รี่ที่มีรูปร่างหน้าตาและขนาดใกล้เคียงกับผลของต้นจาโบติคาบ้ากันอีกด้วยยิ่งมันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันมากเท่าไหร่คุณยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นเพราะถ้าหากคุณเผลอกินผลของไนท์เชดเบอร์รี่แค่เพียงลูกเดียวมันอาจจะทำให้คุณเกิดอาการประสาทหลอนขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าคุณเผลอหยิบมันเข้าปากอีกครั้งติดต่อกันพิษของมันจะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายแปรปรวนทำให้คุณเหงื่อออกหายใจติดขัดหัวใจเต้นเร็วผิดปกติซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจจะทำให้คุณนั้นเสียชีวิตลงได้ดังนั้นถ้าหากคุณต้องการที่จะไปเที่ยวที่ประเทศบราซิลถ้าคุณไม่รู้ว่าผลไม้ที่คุณเห็นนั้นมันคือลูกอะไรทางที่ดีคุณไม่ควรหยิบอะไรเข้าปากจะดีกว่านะฮันนี่โลคัสเราสามารถพบเห็นต้นฮันนี่โลคัสได้ทั่วไปในพื้นที่ทางด้านตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือมันเป็นต้นไม้ผลัดใบที่มีสีสันสวยงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแต่ใครจะเชื่อว่าภายใต้ความสวยงามที่คุณเห็นภายนอกนั้นกับแฝงไปด้วยหนามอันแหลมคมที่มีความยาวมากถึง 10-20 ซมเก็บซ่อนเอาไว้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผู้ใดที่พกของมีคมที่มีความยาวมากกว่า6ซมถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายดังนั้นใครที่จงใจที่จะใช้หนามจากต้นไม้ต้นนี้มาทำเป็นอาวุธก็ถือว่าทำผิดกฎหมายด้วยเช่นกันดอกจากต้นฮันนี่โลคัสนั้นมีกลิ่นที่หอมหวานเอามากๆแต่คุณจะต้องระวังอย่าโน้มตัวเข้าไปใกล้กับบริเวณลำต้นของมันโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นแล้วคุณอาจจะเจอหนามแหลมของมันแทงเอาได้ใครจะเชื่อว่าหนามของต้นฮันนี่โลคัสนั้นใหญ่และแหลมคมมากพอที่จะสามารถเจาะยางรถไถเข้าไปได้อีกทั้งยังมีเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวที่บอกเล่าต่อๆกันมาว่าหนามแหลมของต้นฮันนี่โลคัสนั้นสามารถเจาะทะลุผิวหนังลงไปถึงชั้นกระดูกถึงขั้นทำให้กระดูกหักได้กันเลยทีเดียวนักวิทยาศาสตร์ต่างเชื่อกันว่าหนามของมันมีวิวัฒนาการมาเพื่อใช้ในการป้องกันตัวจากสัตว์ใหญ่ในยุคน้ำแข็งอย่างเช่นพวกแมงมอสกันโดยเฉพาะถึงแม้ว่าสัตว์เหล่านั้นจะสูญพันธุ์ไปจากโลกของเราไปนานแล้วแต่หนามของต้นฮันนี่โลคัสก็ยังคงอยู่มาให้เราได้เห็นกันอยู่จนถึงปัจจุบันแต่ในทางกลับกันต้นไม้ที่มีสายพันธุ์อันใกล้ชิดกับต้นฮันนี่โลคัสอย่างเช่นต้นแบล็คโลคัสทรีกับมีวิวัฒนาการในการป้องกันตัวที่แตกต่างกันออกไปต้นแบล็คโลคัสทรีมีหนามแหลมที่สั้นและมีปริมาณที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับต้นฮันนี่โลคัสเพียงแต่ว่ามันกลับผลิตสารพิษชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่าโลบินซึ่งสารพิษชนิดนี้ส่งผลทำให้สัตว์หรือมนุษย์ที่ได้รับสารพิษชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงและทำให้เกิดอาการไตวายได้ดังนั้นถ้าหากว่าคุณเกิดเห็นต้นไม้ที่มีหนามแหลมแบบนี้ด้วยแล้วก็โปรดหลีกเลี่ยงที่จะเดินเข้าหามันจะดีกว่านะ Whistling Thorn ที่บริเวณทุ่งหญ้าสวันนาในแถบเส้นศูนย์สูตรที่อยู่ในพื้นที่แอฟริกาตะวันออกถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเงียบสงัดและมีความกว้างใหญ่เป็นอย่างมากเว้นเสียแต่ว่ามันมักจะมีเสียงผิวปากแปลกๆที่ไม่ใช่เสียงร้องมาจากนกซึ่งฟังดูแล้วชวนขนหัวลุกแต่จริงๆแล้วเสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากต้นไม้ที่มีชื่อว่า
วิสริงทรอนซึ่งเป็นไม้ป่าในสกุลอาคาเชียที่สามารถเติบโตได้สูงมากถึง 5-6 เมตรอีกทั้งที่บริเวณกิ่งก้านของมันจะมีหนามแหลมคมที่มีขนาดใหญ่ยาวประมาณ 7.5 เซนติเมตรหลายสิบคู่ขึ้นเรียงรายกันอยู่เต็มไปหมดแม้ว่ามันจะเป็นหนามที่ดูแหลมคมแต่มันไม่ใช่สิ่งที่มีความอันตรายมากที่สุดกันหรอกนะเนื่องจากที่บริเวณฐานของยอดหนามเหล่านี้มันมีลักษณะเป็นรูกวงทำให้มันกลายเป็นจุดสนใจของแมลงหลากหลายชนิดโดยเฉพาะมดคันไฟที่ชอบมาสร้างรังอยู่บนต้นไม้โดยมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมดคันไฟเหล่านี้จะคอยทำหน้าที่ปกป้องต้นไม้โดยที่พวกมันจะออกมาลุมโจมตีผู้ที่มาบุกรุกและพยายามมายุ่งวุ่นวายกับต้นไม้ของมันการโจมตีของมดคันไฟเหล่านี้มักจะสร้างความเจ็บปวดและทำให้เกิดการระคายเคืองกับผิวหนังอย่างรุนแรงซึ่งอาจจะต้องใช้เวลานานมากหลายชั่วโมงไปจนกระทั่ง 2-3 วันอาการเจ็บปวดเหล่านี้ถึงจะบรรเทาในทุกๆ 2-3 ปีฝูงมดเหล่านี้จะเริ่มย้ายออกจากรังแล้วไปสร้างรังเพื่อใช้อยู่อาศัยแห่งใหม่แล้วทิ้งรังเก่าที่ดูว่างเปล่าเอาไว้ยิ่งถ้ามีลมพัดผ่านเข้าไปยังโพรงกวงที่เคยเป็นรังมดเก่าเข้าด้วยแล้วต้นไม้ต้นนี้ก็จะส่งเสียงหวีดหวิวเป็นเสียงร้องบรรเลงไปตามสายลมที่พัดผ่านดังนั้นถ้าคุณมีโอกาสไปเดินเล่นกลางทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าแล้วได้ยินเสียงผิวปากแบบนี้ด้วยแล้วอย่าลืมถ่ายคลิปต้นไม้แปลกๆมาให้เราดูกันด้วยนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารและสาระน่ารู้ดีๆที่เรานำมาฝากคุณกันเป็นประจำ